ดีๆอย่างนี้ค่ะอยากให้ทุกคนอยากท้าทุกคนมาเดินด้วยกันจริงๆนะเนี่ยเปลี่ยนสีแล้วค่ะส่วนเนี้ยเขาโกเอซูโจโคเอ็นนี่นะคะอยู่ที่จังหวัดไซตามะค่ะอยู่ที่เมืองคาวาโกเอะเป็นส่วนที่แบบสวยมากมีเนี่ยค่ะบ่อน้ำเขาเรียกว่าอิเคะนะคะกว้างเลยเห็นไหมคะแล้วก็มีใบไม้เปลี่ยนสีจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วถ้าเข้าในช่วงที่หนาวมากๆเนี่ยจะเป็นสีแดงไปเลยนะคะก็ไม่ไกลจากโตเกียวด้วยค่ะวันนี้มนก็จะแบบมาสวนแล้วก็มาปิกนิกกับเพื่อนเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันนะต้นสนตรงนี้นะคะถ้าสมมุติหนาวขึ้นอีกประมาณเดือนธันวาค่ะเขาก็จะเปลี่ยนจากสีเหลืองมาเป็นสีแดงเลยซึ่งแบบแดงสะพรั่งจริงๆค่ะบรรยากาศดีๆอย่างนี้ค่ะอยากให้ทุกคนอยากท้าทุกคนมาเดินด้วยกันจริงๆนะเนี่ยช่วงใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่นนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณเนี่ยค่ะพฤศจิกาจนถึงธันวาคมใบไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสีแดงโดยเฉพาะในโตเกียวจะเป็นสีเหลืองเยอะค่ะแล้วพอเข้าธันวาปุ๊บก็จะคือหนาวจริงๆแล้วมีหลายฤดูมากเลยนะคะแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งฤดูที่ทุกคนเนี่ยควรจะหาโอกาสนะคะมาดูกะเวลาดีๆค่ะสักถ้าเป็นในโตเกียวเนี่ยก็จะอยู่สักประมาณกลางๆพฤศจิกาจนถึงธันวาเนี่ยแหละค่ะรับรองว่าได้เห็นใบไม้เหลืองแดงกับบรรยากาศที่แบบใส่เสื้อโค้ทใส่รองเท้าบูทกำลังสวยเลยค่ะ